ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับถ้าโยมผู้หญิงเจอกับพระพระก็ถามว่าโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรทีนี้คำว่าโยมภาษาไทยใช้กับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ได้แต่ภาษาพม่าแยกออกไว้ว่าคำว่าโยมถ้าเป็นผู้ชายก็ดกาถ้าเป็นผู้หญิงก็ดกามะดกามะดกามะทีนี้คำว่ามะนี่เป็นแสดงความเป็นเพศผู้หญิงก็เลยพระถามว่าตะกามะนามีปลูกโคเลตะกามะนามีปลูกโคเลตะกามะนามีปลูกโคเลครับถ้าโยมผู้หญิงเจอกับพระพระก็ถามโยมผู้หญิงว่าโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรภาษาพม่าแปลว่าตะกามะนามีปลูกโคเลตะกามะนามีปลูกโคเลตะกามะนามีปลูกโคเลที่นี้อาตมาอยากจะอธิบายคำว่าโยมระหว่างไทยกับพม่าคำว่าโยมภาษาพม่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่พม่าคำว่าโยมถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าตะก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 าถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ตะกามะตะกามะตะกามะทีนี้คำว่ามะนี่เพื่อให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงก็เลยใส่คำว่ามะตะกามะทีนี้พระถามว่าโยมผู้หญิงชื่ออะไรโยมก็ตอบว่าตะกามะนามีขอไข่พิเตตะกามะนามีขอไข่พิเตตะกามะนามีขอไข่พิเตทีนี้ก็ถ้าเราใช้ภาษาพระคำลงท้ายด้วยพยาก็ได้ว่าตะกามะนามีขอไข่พิเตพยาตะกามะนามีขอไข่พิเตพยาตะกามะนามีขอไข่พิเตพยา